พูดพอยสวัสดีว่าทำดีเยอะปีหน้าก็ดีดีดีจะได้ต้องได้ประกาศช่วยไม่ถามว่าจะฝึกอังกฤษเกิดวันนี้ฮะพอได้ต้องให้ก็พูดติดเบรกว่าสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับหรือว่า Opportunity Day นะครับผมประจำวันนี้วันที่8ธันวาคม2559นะครับผมกระผมปองพลจัดการนะครับผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรจากบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนหรือว่า DRT นะครับผมวันนี้ทางผู้บริหารจะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับผมประจำไตรมาสที่3นะครับของปี2559นะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำท่านผู้บริหารที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านในวันนี้ก่อนนะครับผมท่านแรกครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการครับคุณสาธิตสุดบรรทัดครับท่านที่2ครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงินครับคุณธนการพันธาภิรัตน์ครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักด้วยกันนะครับผมหัวข้อแรกเกี่ยวกับ Company Overview นะครับคุณสาธิตจะกล่าวถึงประวัติสินค้าและบริการและช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะครับจากนั้นหัวข้อที่2นะครับ Financial Performance นะครับคุณธนการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายรายได้กำไรกระแสเงินสดและการจ่ายเงินปันผลนะครับจากนั้นในหัวข้อสุดท้ายคุณสาธิตจะสรุปในหัวข้อของ Business Expansion นะครับเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วก็กิจกรรมทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมช่วงนี้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณสาธิตสุดบรรทัดครับในหัวข้อ Company Overview เรียนเชิญครับครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับแล้วก็บริษัทขอขอบคุณนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกนะครับเพื่อเฟื้อสถานที่ให้กับบริษัทได้มานำข้อมูลเสนอนะครับในหัวข้อแรกเนี่ย overview ผมก็คือก็คงจะทบทวนนะครับหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วในส่วนของตราเพชรว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลังคารายใหญ่นะครับแล้วก็รวมทั้งเรามีทั้งตลาดพวกผนังก็คือพวกวัสดุทดแทนไม้นะครับบริษัทเองในที่ผ่านมาในรอบ30ปีนะครับก็มีอัตราการเติบโตการขยายช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของในประเทศต่างประเทศขายตรงโครงการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เรารู้จักเรื่องโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็10กว่าปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีโอกาสได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็มีมูลค่าตลาดประมาณ 5. พันล้านนะครับอันนี้ก็คงแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2528นะครับก็คือเสีย30กว่าปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดมีโอกาสเข้าจดทะเบียนนะครับแล้วก็การขยายกำลังผลิตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็การที่บริษัทมีการกระจายสินค้าออกไปในส่วนของภูมิภาคนะครับในโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับปัจจุบันเรามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ MyDesk วัสดุนะครับก็มีสัดส่วนเกือบ 60% นะครับในเรื่องของฐานการผลิตนะครับถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยก็จะเห็นว่าที่ศูนย์กลางเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับบนพื้นที่เกือบ300ไร่นะครับ2ฝั่งนะครับปัจจุบันเราใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับเรามีสายการผลิตของไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ผลิตพวกกลุ่มสินค้าหลังคาวัสดุทดแทนไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระเบื้องคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นวัสดุหลังคาอีกประเภทหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโรงงานที่เชียงใหม่นะครับก็คือโรงงานอิฐมวลเบานะครับแล้วก็โรงงานกระเบื้องคอนกรีตที่ขอนแก่นกำลังผลิตรวมของบริษัทนะครับปัจจุบัน 982,000 ตันนะครับสำหรับเบื้องหลังความสำเร็จของกลยุทธ์นะครับของบริษัทนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เรื่องนะครับป
ประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรามีความหลากหลายต้องเรียนว่าเรามีผลิตภัณฑ์หลักคือกลุ่มหลังคานะครับกลุ่มผนังเพราะฉะนั้นในแง่ของความหลากหลายแล้วก็สามารถนำเสนอสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเราได้ก็คือโดยภาพรวมแล้วสามารถนำไปสร้างบ้านได้เกือบทั้งหลังนะครับส่วนที่สองก็ในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับก็คือเครือข่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายในส่วนของในประเทศก็คือร้านค้าหลักและก็รวมทั้งร้านค้าช่วงนะครับที่กระจายไปทุกภูมิภาคในประเทศไทยนอกจากนั้นเรายังมีทั้งลูกค้าโครงการนะครับคือขายตรงเข้ากับ property แล้วก็ในส่วนของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแบรนด์หลักๆรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นบริษัทเองก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริการนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับในเรื่องของมาตรฐานสินค้าไม่ว่าจะเป็นของมก.นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของเรื่องทางด้านไทยทรัสต์แบรนด์ซึ่งมีโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าก็ถือเป็นคีย์ซักเซสตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ลูกค้าสามารถผลักดันนะครับสินค้าไปสู่พื้นที่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจุดแข็งในเรื่องฐานะการเงินปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินต่อทุนไม่เกินหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทนะครับใน 100% เนี่ยต้องเรียนว่า 90% มาจากสินค้าที่เราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการบริการก็ประมาณ 7-8% นะครับซึ่งการบริการเนี่ยหลักๆจะให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการเพราะว่าค่าโครงการจะเป็นลักษณะของการซื้อสินค้าเป็นแพ็กเกจคือซื้อพร้อมติดตั้งนะครับถ้ามาดูช่องทางจัดจำหน่ายที่ผมกล่าวไปเนี่ยช่องทางหลักๆนะครับเกือบ 60% อาจจะเป็นช่องทางซึ่งที่เรารู้จักกันก็คือร้านเอเย่นหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แชร์ไปในเรื่องของร้านค้าโมเดิร์นเทรดก็คือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีวัสดุในสินค้าพวกโครงสร้างสินค้าตกแต่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าเราพูดถึงพื้นที่ขนาด 30,000 ตารางเมตร 40,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งแบรนด์ที่นำมาโชว์ในนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของไทยวัสดุนะครับ Global House นะครับหรือจะเป็นทางด้านโฮมหรือเมกะโฮมพวกนี้ก็เป็นสินค้าที่ท่านจะเห็นสินค้าของตราเพชรไปจัดจำหน่ายอยู่นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของขายไปต่างประเทศก็ถือว่าในรอบปี2ปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจบ้านเราชะลอตัวเนี่ยต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมานะครับจริงๆแล้วในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสัดส่วนต่างประเทศประมาณ 16% เราก็ตั้งเป้าหมายว่าภายใน3ปีนะครับเราน่าจะขยับสัดส่วนต่างประเทศไปสัก 20% นะครับซึ่งก็ในปี2561แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 17-18% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นโครงการเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10-13% นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอก Modern Trade ก็อยู่ประมาณ 13% โครงการเนี่ยถ้าท่านดูจากรายชื่อก็คงเห็นเป็นท็อป10นะครับท็อป5ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกลเด้นแลนด์นะครับจะเป็นกลุ่มพฤกษาก็ดีจะเป็นกลุ่มสุภาลัยนะครับต่างๆก็ดีเนี่ยซึ่งในกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เรานำสินค้าไปขายในระบบแพ็คเกจนะครับการจัดส่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจัดส่งให้ลูกค้าประมาณ 70% ของกำลังรถที่บริษัทจ้างอยู่ครับคือเราเป็นคอนแทคเอาท์ไม่ใช่เป็นรถของบริษัทนะครับก็คือมีสัญญากับบริษัทแต่ว่าที่เหลืออีก 30% เนี่ยเรายืดหยุ่นให้กับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าเขาสามารถหารถขนส่งในอัตราที่ถูกได้นะครับเราก็ขายราคาณโรงงานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่รถเข้าไปไม่ถึงคืออย่างเช่นคือไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะต้องไปทางเรือนะครับก็คือไปขึ้นทางเรืออันนี้ก็คงเป็นส่วนที่นำภาพมาให้ท่านดูก็คือว่าเป็นเรื่องที่บริษัทได้รับการรับรองนะครับจากสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ ISO ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอกนะครับแล้วก็เรื่องของการเซอร์เวย์ดูตำแหน่งของบริษัทในเรื่องของหลังคาก็ต้องเรียนว่าวันนี้ในอุตสาหกรรมหลังคาบ้านเราก็ยังคงเป็นอันดับ2นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มไม้สังเคราะห์เนี่ยจากปีที่แล้วขยับมาปีนี้เราขยับจากอันดับ7ขึ้นมาเป็นอันดับ4ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทพัฒนาสินค้ามาถูกทางนะครับอันนี้ก็คงเป็นบ้านที่เป็นการรีรูฟนะครับคือใช้หลังคาเจไนซึ่งเป็นบ้านต้องใช้คำว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็มีอายุเกือบ100ปีนะครับงั้นปัจจุบันเนี่ยตลาดที่เราจะทำหลังคาคงไม่ใช่ตลาดใหม่อย่างเดียวเป็นตลาดรีรูฟก็คือตลาด
ที่นำบ้านเก่านะครับมาเปลี่ยนแปลงนะครับโครงสร้างหรือว่าติดตั้งวัสดุใหม่ๆเข้าไปนะครับแต่ก็ยังคงลุกในลักษณะเดิมๆนะครับก็คือเป็นนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพของเราจัดเลี้ยงลูกค้านะครับปกติเราจะมีการตอบแทนลูกค้าปีละครั้งนะครับอาจจะเป็นในช่วงนั้นนำลูกค้าที่มีความดีเด่นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับท็อปเซลเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้เราทำทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับโอเคนะครับในส่วนของ financial คงจะส่งให้ทางคุณธนการนะครับขอบคุณครับสำหรับผลการดำเนินงานนะคะในไตรมาสที่3นะคะจริงๆก็ถือว่าไตรมาสนี้เป็นช่วง low season ของบริษัทนะคะเรามียอดขายอยู่ที่972ล้านนะคะแล้วก็มีกำไร77ล้านนะคะซึ่งก็ถือว่ากำไรเราเนี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 14% ทีนี้ดูในส่วนของรายได้นะคะรายได้เราเนี่ยรายได้และบริการเนี่ยจะอยู่ที่967ล้านนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่ม3เทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยลด13นะคะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นนะคะทีนี้ส่วนสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะมาจากหลังคาเนี่ย 47% นะคะแล้วก็มาจากเรื่องของบอร์ดแล้วก็ผนังเนี่ย18นะคะแล้วก็ไซดิ้งบอร์ดเนี่ย18สเปเชียลโปรดักต์ของเราเนี่ยเช่นพวกทาสหรือเป็นพวกของโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ที่ 7% อาร์เธอร์โปรดักต์2แล้วก็เซอร์วิสเนี่ยอยู่ที่ 8% สำหรับต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายก็คือเป็นไปตามรายได้อยู่แล้วนะคะก็คือในไตรมาสที่3อยู่ที่720ล้านนะคะก็สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว3นะคะแต่ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ย11นะคะสัดส่วนของตัวต้นทุนขายนี่ประกอบไปด้วย raw material 53% utility เนี่ย7นะคะ dp เนี่ย9นะคะส่วนของ labor ซึ่งรวมทั้งoutsource แล้วก็ของเราเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8% นะคะ service เนี่ย 11% maintenance 6แล้วก็ other อื่นๆอีกประมาณ 6% ค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะในไตรมาสที่3อยู่ที่150ล้านนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วก็ต่ำลงประมาณ 2% นะคะแต่ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยประมาณ 3% นะคะทีนี้ดูในส่วนของกำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นของเราเนี่ยก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยฮะ247ล้านเนี่ยถือว่าเราสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ย 3% นะคะแต่ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยประมาณ 18% นะคะส่วนของ EBITDA ก็เช่นกันนะคะมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยสูงกว่า2นะคะต่ำกว่าไตรมาสโทษทีค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่า2นะคะแล้วก็ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้ว 22% ในส่วนของกำไรเนี่ยกำไรเราอยู่ที่77ล้านเนี่ยก็คือสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 14% นะคะแต่ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยประมาณ 34% ตอนนี้ดู cash flow นะคะเราก็คิดว่าในส่วนของการบริหารในเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะเราทำในไตรมาสนี้ได้107ล้านนะคะส่วน3ไตรมาสเราอยู่ที่644ล้านซึ่งก็ถือว่าเราก็สูงกว่าเราก็สามารถใช้เงินในส่วนนี้มาชำระในเรื่องของเงินกู้ก็จ่ายเงินเป็นผลให้กับผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้ดูในส่วนของโครงสร้างของเงินกู้เรานะคะเราก็มีทั้งเงินกู้ระยะยาวแล้วก็ในเรื่องที่เราจะใช้เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเราก็จะมีทั้งฟิกเรทแล้วก็โฟลต์เรทนะคะโฟลต์เรทในปัจจุบันเนี่ยที่เราทำได้เนี่ยคือ 1.67 ถึง 1.68% นะคะส่วนตัวฟิกที่ทำไว้เนี่ย 2.96 ถึง 4.28 ทำให้ตัวสัดส่วนของหนี้ต่อทุนของเราอยู่ที่ 0.54 นะคะ 0.54 อาจจะพอดีในเล่มที่ทำให้เนี่ยตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะแต่ใช้สไลด์เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องค่ะในนี้ดูเรื่องของดิวิเดนเราก็ถือว่าเราเป็นหุ้นคุ้นปันผลนะคะคือเราจ่ายตัวเงินปันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า 70% ตลอดมานะคะ
ในปีที่แล้วที่เราจ่ายก็อยู่ที่ 76% นะคะและสูงสุดที่เราจ่ายก็อยู่ที่ 93% ตัวนี้ก็เป็นส่วนของตัว summary ที่เราทำมาในเรื่องของ income statement นะคะแล้วก็ balance sheet ทีนี้ลองดูเรื่อง business expansion มาดูเรื่องแผน business plan หรือแผนธุรกิจนะครับว่าจริงๆแล้วเราตั้งสมมติฐานไว้นะครับจากช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยนะครับก็คือเราตั้งอัตราการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยก็คงไม่ต่ำกว่า 5% นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่ด้วยกับกำลังผลิตที่บริษัทมีนะครับแล้วก็ในโอกาสที่บริษัทอาจจะเพิ่มสายการผลิตด้วยในอนาคตนะครับส่วนกำไรขั้นต้นเนี่ยเราก็คงมองภาพว่าณวันนี้ตัว product mix เองก็คือสินค้าที่เราขายเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ในช่วง 25-27%นะครับซึ่งแน่นอนก็สามารถทำ bottom line ออกมาได้8-9% นะครับส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณธนการเรียนไปแล้วนะครับว่าเราก็มีนโยบายก็คือไม่เกิน1นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คิปเฉลี่ยนะวันนี้ก็คือ 1.5 เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการเติบโตเนี่ยต้องเรียนว่าในช่องทางขายหลักๆเราจะมีอยู่3ช่องทางก็คือในประเทศนะครับ modern trade นะครับแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศในปี2ปีเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระเอกที่เข้ามาช่วยเพราะเหตุผลว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็คงมีโอกาสในกลุ่มพวก CMV หรือที่เรารู้จักก็คืออินโดไชน่านะครับยังมีความต้องการสินค้ามากนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เคยใช้ในประเทศไทยมาอดีตเช่นหลังคานะครับ2ไม้อนาคตก็คงมีโอกาสใช้มากขึ้นเพราะว่าจากปัจจุบันการห้ามตัดไม้ทำลายป่าก็คงใช้กันทุกประเทศนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสาธารณูปโภคในการที่จะไปเช่นประเทศเพื่อนบ้านที่เราขายในสัดส่วนที่เยอะหน่อยอาจจะเป็นกัมพูชานะครับเพราะด้วยเหตุผลว่าทางกัมพูชาก็มีการพัฒนาประเทศขึ้นการคมนาคมทางบกก็สะดวกนะครับแต่ว่าหลักๆคือทางบกทางน้ำก็คงมีบ้างในส่วนของสปป.ลาวก็ต้องถือว่าสปป.ลาวประเทศอาจจะไม่ใหญ่ก็จริงแต่มันเป็นค่านิยมคือการยอมรับสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ด้วยสื่อสารนะครับที่มีการเผยแพร่ออกไปไม่จะเป็นทางด้านดิจิตอลทีวีต่างก็แล้วแต่เนี่ยการรับรู้การรับเห็นของแบรนด์มีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าไทยนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มาตรฐานที่ประเทศเพื่อนบ้านนิยมที่จะบริโภคนะครับนั่นก็คือว่ามีโอกาสทำให้การเติบโตของต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนก็คือเราตั้งโกรทในส่วนของต่างประเทศเนี่ยจากเดิมที 16% ก็อยากจะคิดว่าในปี61ขึ้นไปถึง 20% นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คงต้องไปว่ากันต่อส่วนทางด้าน Modern Trade นะครับก็คงเป็นโอกาสที่ณวันนี้คงอยู่ประมาณสัก 13% แต่คิดว่าจากสาขาที่จะเปิดนะครับผมยกตัวอย่างพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดสาขาเมกะโฮมที่จังหวัดนครพนมนะครับนั่นก็คือจำนวนสาขาที่เปิดก็คงมีโอกาสของบริษัทในการที่จะนำเสนอสินค้านะครับไปสู่ภูมิภาคส่วนเรื่องของโครงการเนี่ยผมอย่างที่พี่ที่ผมเรียนข้างต้นว่าเราค้าขายกับกลุ่มโครงการโครงการเนี่ยจะเติบโตเร็วหรือช้าเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือกำลังซื้อนะครับเรื่องที่2กลยุทธ์ที่เขาใช้คือกลยุทธ์ที่เขาใช้ก็คือว่าถ้าณวันนี้เขามองภาพว่าอัตราการเติบโตของพวกบ้านแนวราบยังมีนะครับแต่กลุ่มที่โตจริงๆก็คือทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับในราคาที่ต่ำกว่า2ล้านอันนั้นคือโอกาสที่จะโตแต่ว่าถ้าในแนวดิ่งหรือบ้านแพงกว่านั้นอาจจะยังไม่โตในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนดีของบริษัทก็คือว่าบริษัทเคยขายหลังคาผมยกตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งอาจจะแค่มูลค่าหลังคาแค่ 20,000 บาทแต่วันนี้เรามีพวกสินค้าไม้นะครับหลากหลายมูลค่าการขายของบริษัทก็จะเพิ่มเป็นถึงแสนบาทนะครับซึ่งอันนี้อาจจะรวมทั้งอิฐมวลเบาเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็คือ3ช่องทางที่บริษัทจะเติบโตนะครับทีนี้ในส่วน activity ต่างๆนี่ก็คงนำมาให้ดูนะครับว่าในการสร้างแบรนด์ของบริษัทเนี่ยปัจจุบันเราก็คงเน้นไปในส่วนที่ต้นทุนไม่แพงมากนักแล้วไปตามเทรนด์ที่ตลาดโตเช่นทีวีดิจิตอลนะครับหรือรายการมวยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าช่องทางเมื่อกี้ที่เรียนก็คือหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ที่ท่านเห็นในจอนะครับแล้วก็วันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็พยายามจะเน้นนะครับในการที่จะให้คนไทยเที่ยวไทยนะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางต่างๆเราก็สามารถที่จะสื่อสารแบรนด์ออกไปได้ด้วยนะครับอันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่นำแมกซีนต่างๆนะครับหรือแม้จะเป็นพวกลีฟเลตนะครับ
ที่เรานำเสนอนะครับเราพยายามจับเทรนด์ในตลาดคนรุ่นใหม่ๆนะครับในรุ่นนิวเจนหน่อยนะครับให้เขารับรู้แบรนด์เราครับอันนี้ก็คงเป็นส่วนของการสื่อสารเอาท์ดอร์นะครับก็เป็นบางส่วนที่บางส่วนก็มาจากจังหวัดสามชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงเป็น reference นะครับก็คือจากที่โครงการต่างๆให้ความไว้วางใจในการใช้วัสดุหลังคาแต่หลายๆประเภทไปมุงนะครับเราก็นำมานะครับเป็นอ้างอิงนะครับแล้วก็นำเสนอกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่จะตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้ปีนี้เราทำเป็นปีแรกนะครับเราก็ถือว่าวันนี้สินค้าเราค่อนข้างครบเพราะฉะนั้นการจะนำเสนอให้นักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับในสถาบันต่างๆก็ต้องมีการเข้าประกวดเราเพิ่งจบการประกวดไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรามีนักศึกษานะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นอันดับชนะเลิศนะครับก็สามารถนำสินค้าของบริษัทไปออกแบบนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็คิดว่าจะทำต่อไปนะครับในปีหน้าอันนี้ก็เป็นงานสุดท้ายที่เราทำในปีนี้นะครับที่งานบ้านและสวนนะครับก็คือเน้นให้เห็นหลังคานะครับในหลายๆวัสดุในหลายๆประเภทนะครับเน้นให้เห็นถึงผนังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการที่บริษัทเข้าไปร่วมแสดงความยินดีนะครับในการเปิดสาขาใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นหน้าร้านนะครับเป็นไซบอร์ดต่างๆในรูปต่างๆที่ท่านอาจจะมีโอกาสออกไปภายนอกแล้วมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นของพรีเมียมนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าในตลาดบ้านเราการซื้อสินค้าแถมของพรีเมียมก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะครับการใช้เป็นกลยุทธ์นะครับแล้วก็การนำเสนอสินค้าคงไม่ใช่แค่แคตตาล็อกบางครั้งต้องไปทำม็อกอัพทำสแตนด์โชว์ให้เขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันการตัดสินใจซื้อลูกค้าบางครั้งวันนี้เข้าไปศึกษานะครับในร้านไทยวัสดุในร้าน Global House แต่ไม่แน่นอนบางทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไปตัดสินใจซื้อออนอีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอบรมพนักงานขายของร้านค้าหรือช่องทางต่างๆให้เขามีความรู้นะครับเพราะถ้าเขาไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปนำเสนอหรือปิดการขายให้เราได้นะครับรวมทั้งในส่วนช่างก็มีความสำคัญช่างเนี่ยเราต้องมีการอัปเดตนะครับในช่วงโลซีซั่นเราจะอัปเดตในช่วงประมาณไตรมาสที่3คือให้ช่างเนี่ยเริ่มมารับรู้นะครับเรียนรู้ในสิ่งที่ทำไปมาตรฐานแล้วก็ออกใบเซอร์ติฟิเคทให้เขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการการันตีที่บริษัทจัดสรรใช้บริการของเราเขาก็เกิดมีความไว้วางใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่นี่จะมีการทั้งสาธิตติดตั้งหลังคาแล้วก็พวกอิฐมวลเบานะครับอันนี้เป็นต่างประเทศนะครับเพื่อนบ้านคงพอสะกดได้อันนี้เป็นของสปป.ลาวนะครับก็คือตาเพชรนะครับแต่ว่าแล้วก็มีทั้งในส่วนของพวกแบนเนอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกภาษาพม่าอันนี้ถือว่าเป็นสแตนด์เป็นดิสเพย์ชุดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าช่วยนะครับร้านค้าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนที่คุ้มว่าลูกค้าพอใจนะครับในการนำเสนอสินค้านะครับอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศเขาเข้ามาวิสิตในสายการผลิตเพื่อดูขบวนการผลิตสร้างความมั่นใจนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ถามตอบนะครับในกลุ่มนี้ก็มีทั้งลูกค้าจากประเทศอินเดียก็มีนะครับแล้วก็เราเพิ่งไปร่วมงานที่มุมไบมานะครับก็ปัจจุบันต้องเรียนว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศที่บริษัทค้าขายไปเช่นอินเดียจีนนะครับเราก็ค้าขายไปนะครับนี่ก็คงเป็นในส่วนของจีนนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแอคทิวิตี้ต่างๆที่เรียนนี่เป็นส่วนหนึ่งของพวกดิสเพย์นะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยบริษัทก็ถือว่าได้มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้CG นะครับโดยเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างดีเลิศนะครับแล้วก็รักษาระดับมาโดยตลอดรวมทั้งเข้าร่วมแล้วก็ได้รับรองจากในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราก็ได้ทั้ง ESG 100นะครับโอเคแล้วก็นอกจากนั้น CSR ก็เป็นส่วนที่บริษัทจะทำในส่วนของท้องถิ่นนะครับหรือว่าในส่วนที่บริษัทใช้กลยุทธ์เช่นเรามีกับโครงการพระดาบสนะครับก็คือไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนพระดาบสในเรื่องของการมุงหลังคาถูกวิธีนะครับซึ่งอันนี้เราทำมาค่อนข้างนานนะครับนะครับก็ในพรีเซนเทชันก็คงหมดนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าท่านมีข้อซักถามก็เรียนเชิญนะครับมีทั้งในห้องแล้วก็ทั้งออนไลน์นะครับครับในห้องมีคำถามเรียนเชิญเลยนะครับผมมีท่านใดมีคำถามไหมครับเชิญครับโอเคนะครับงั้นขอออนไลน์ก่อนนะครับอันแรก
การใช้อัตรากำลังผลิตใน Q3 นะครับโดยรวมตามกลุ่มสินค้าเป็นอย่างไรบ้างครับแนวโน้มอัตราการใช้กำลังผลิตใน Q4 เป็นอย่างไรบ้าง Q3 ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเราพอใจเพราะว่าปกติเป็นช่วง low season ปีที่แล้วเนี่ยใช้แค่ 70% แต่ปีนี้ใช้ถึง 80% นะครับมันก็เลยทำให้ year to date เนี่ยที่เราทำไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังคง 80%ในไตรมาสที่4ต้องเรียนว่าเรายังคงใช้กำลังผลิตอยู่ 80% นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตที่บริษัทมีรวม982,000ตันเนี่ยเราค่อนข้างเต็มบางกลุ่มสินค้าใช้ถึง90นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ 80% ครับโอเคนะครับเชิญคำถามไปนะครับราคาข้าวนะครับและมันสำปะหลังที่ตกต่ำนะครับกระทบต่อยอดขายใน Q4 บ้างไหมครับนะครับทางบริษัทมีน้ำหนักความเสี่ยงในเรื่องพืชผลเกษตรนะครับส่วนแล้วนะโอเคจริงๆแล้วคงไม่ใช่เฉพาะราคาข้าวในช่วงนี้เดิมทีเนี่ยช่องทางขายเราอยู่ต่างจังหวัดเซ 80% นะครับแน่นอนรากหญ้าเป็นหลักหน้าร้านครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขายหน้าร้านน้อยลงอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าด้วยผู้รับเหมาก็เริ่มงานน้อยลงนะครับราคาพืชผลก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเราน่ะปรับสัดส่วนไปตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้เพราะว่าก็เราก็เห็นว่าถ้าในแง่ว่าถ้าประเทศไทยไม่ได้เติบโตรากหญ้ามีปัญหาการที่ให้บริษัทเติบโตก็ต้องไปหาทางเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขามีกระทบในเรื่องของราคาก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนาะเขาต้องไปเป็นจัดการนะครับแต่ว่าในส่วนของเราผมก็เชื่อว่าเราก็ยังทำกลยุทธ์ในเชิงรุกนะเพราะฉะนั้นวันนี้คงมีผลบ้างแต่ไม่ได้ถือว่าทั้งหมดนะครับข้อ3นะครับขอทราบภาพรวมในแต่ละกลุ่มสินค้าว่ามี movement อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเท่าที่มาครั้งล่าสุด Day of Day เนี่ยตัวสินค้าอิฐมวลเบาจะเป็นสินค้าตัวเดียวที่เราขาดทุนนะครับเพราะว่ากำลังผลิตเองก็ใช้ค่อนข้างต่ำคือประมาณ 60% อันนี้มาจากสาเหตุเพราะว่า oversupply ในตลาดด้วยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสัดส่วนรายได้ตรงนี้มันอยู่เพียงแค่ไม่ถึง 10% นะครับมวลเบาเป็นสินค้าที่ยังมีอนาคตเพราะเหตุผลว่าพฤติกรรมการใช้เนี่ยวันนี้ยังใช้กันน้อยนะครับการก่อเร็วนะครับซึ่งถ้าไปดูนโยบายของรัฐที่เขาเพิ่มค่าแรงแน่นอนอะไรที่ทำแล้วรวดเร็วนะครับก็คงจะต้องเลือกในทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมๆเนี่ยตัวสินค้าอื่นๆน่าจะใช้อยู่ประมาณ 80-90% มวลเบาเฉลี่ยอยู่ประมาณปีนี้ถือว่าดีอยู่ประมาณ 70% นะครับบริษัทมีแนวโน้มในการปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายบริหารลงมาได้อีกหรือไม่นะครับเพราะรายได้ไม่ค่อยโตนะครับถ้าลดค่าใช้จ่ายก็จะช่วยเพิ่มกำไรจริงๆแล้วถ้าดูจากที่ทาง CFO ท่านรายงานไปเนี่ยเราควบคุมนะครับ SG&A ค่อนข้างดีเราไม่ได้เพิ่มตรงไปมากมายวันนี้จริงๆสิ่งที่จะทำให้ได้ก็คือว่าบรรทัดบนนะครับบรรทัดบนเราอาจจะไม่ได้เพิ่มได้มากนะครับแต่เราไปเพิ่มในไส้คือช่องทางขายต่างประเทศต้องถือว่าโตนะครับในปีนี้ภาพรวมๆในประเทศอาจจะไม่ค่อยโตแต่ผมต้องมองภาพว่าดีกว่าปีที่แล้วเริ่มดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไงบริษัทเรามองเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่เรายังคงทำต่อเนื่องนะครับธุรกิจอิฐมวลเบานะครับในงวด Q3 ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะครับกำไรหรือขาดทุนนะครับและอนาคตมีแนวโน้มนะครับพลิกฟื้นนะครับขึ้นมากำไรได้หรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมาอิฐมวลเบายังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าณวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยเริ่มดีขึ้นในกำไรขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตมันยังมีโอกาสถามว่าทำไมมันถึงดีขึ้นอย่างแรกก็คือเรารักษากำลังผลิตให้ได้นะครับ2เนี่ยเราปรับ product mix คือเราเริ่มมีนำเสนอค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นเราแนะนำทำครัวเป็นแบบ Diamond Counter นะครับซึ่งท่านก็คงเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ก็คือก่อได้เร็วขึ้นเราเริ่มทำเป็นผนังวอลก็คือ Diamond Wall นะครับเพราะ Diamond Wall เนี่ยต้องเรียนว่างานอะไรที่ทำได้เร็วนะครับยิ่งวันนี้งานรัฐที่ออกมาเนี่ยงานอะไรที่ปิดได้เร็วก็ควรจะไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามเริ่มอ่านเกมทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มปรับ product mix เราก็คาดว่าในปีหน้าธุรกิจอิฐมวลเบาน่าจะไม่เป็นภาระเรานะครับน่าจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับหมดข้อ5นะครับโอเคครับเชิญข้อ6นะครับเชิญเที่ยวแล้วข้อ6นะครับปี60มีงบลงทุนหลักๆอะไรบ้างนะครับ
ในปี60นะครับเราตั้งเป้าเติบโตเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า 5% อยู่แล้วนะครับแต่งบลงทุนเราคงตั้งไว้ตอนนี้คือประมาณ100ล้านถามว่า100ล้านเนี่ยหลักๆก็คือ1การรักษาเครื่องจักรเดิมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับบางส่วนอาจจะเพิ่มในการอัพ capacity ขึ้นมาบ้างแต่เราก็มองว่าการเพิ่มสายการบิน1สายการบินเนี่ยจะใช้เงินประมาณสัก 5-600 ล้านนะครับเราคงต้องไปดูกันอีกทีในไตรมาสที่1ว่าไตรมาสที่1ปี2560เนี่ยจะดีกว่าปี2559หรือเปล่าแต่เท่าที่เราประเมินจากสถานการณ์จากช่องทางขายจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทออกไปนะครับเราก็มองในค่อนข้างบวกนะครับว่าปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้นะครับข้อ7นะครับเป้าเซลล์โต 5% นะครับจะโตในประเทศเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่างประเทศเท่าไหร่คิดประเทศไหนบ้างนะครับก็การเติบโตเนี่ยคงโตทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าเอ็กซ์พอร์ตก็ไปโตเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตยังแชร์เขาน้อยนะครับแต่ประเทศที่จะโตเนี่ยยังไงกลุ่มอินโดไชน่าหรือว่า CMV นี่ขยับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แค่จะปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อนบ้านเนี่ยกัมพูชาชั่วโมงนี้คงไม่น่าถึง 50% สัก 40% สปลาวผมถือว่าดีขึ้นคือขึ้นไปถึง 20% แล้วก็พม่าเองจริงๆแล้วควรจะมีสัดส่วนมากกว่านี้แต่ปัจจุบันอยู่ 10% แล้วก็พอใจเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องนโยบายของเขายังค่อยๆเริ่มประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะเติบโตกำลังซื้อมีนะครับเพียงแต่แค่ว่ามันจะมีกลไกในเรื่องหนึ่งรัฐบาลออกมาควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมครับบางทีในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าเดือน2เดือนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินกีบพอสมควรเงินจ้าดก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะมองจากอดีตของประเทศไทยว่าเขาคงไม่อยากให้เกิดการขาดดุลหรือว่าพอประเทศเขาเปิดก็ทุกอย่างก็ลุมเข้าไปพอสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใช้คำว่าเขาบริหารจัดการด้วยความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโดดเข้าไปเนี่ยเราก็คงเป็นเทรดดิ้งกันมากที่สุดเพราะว่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหลายท่านเคยบอกผมว่าเอ๊ะทำไมบริษัทไม่ไปตั้งในประเทศเพื่อนบ้านผมบอกว่ามองจากข้างนอกคงมองได้แต่เราต้องมองภาพว่าเราผลิตสินค้าในประเทศไทยเนี่ยคุณภาพมันเป็นน่าเชื่อถือแล้วมัน made in Thailand เวลาส่งเข้าไปมันก็ดูเป็นสินค้านอกแต่ถ้าไป made in ประเทศเขาบางครั้งค่านิยมมันก็จะเปลี่ยนแต่คราวนี้วันนี้เรื่อง transportation เรื่อง logistics cost โชคดีว่าค่าน้ำมันมันไม่ได้ขึ้นเรื่อง logistics cost มันไม่ได้มีประเด็นการขนส่งก็คงอยู่ที่สาธารณูปโภคภาครัฐวันนี้เราข้ามไปกัมพูชาเราสามารถขนส่งไปได้ถึงกรุงพนมเปญเราข้ามไปสปลาวแล้วก็สามารถเข้าไปได้ถึงเวียงจันทน์ปักเซจำปาสักพวกนี้เราไปได้หมดนะครับมันก็ไม่เป็นปัญหาข้อ8นะครับปีหน้าจะเพิ่มจุดขายกี่จุดผมนี่ยังงงๆเดี๋ยวเอเย่นไม่แน่ใจนะคือคำถามแต่ถามบอกว่าจริงแล้วเราคงไปเพิ่มในจุดที่เราอ่อนดีกว่าคือบางครั้งในการเพิ่มจำนวนแอคเคาท์อะไรต่างก็แล้วเนี่ยทีมงานต้องมั่นใจว่าดูแลเขาได้ด้วยนะครับบางทีจำนวนแอคเคาท์ต่อเซลล์ต่อท่านเนี่ยมันมากเกินไปก็อาจจะลดประสิทธิภาพลงนะครับงั้นเราคงไปเติมเต็มในบางพื้นที่ที่อ่อนดีกว่านะครับงั้นพื้นที่ที่อ่อนบางครั้งมันขึ้นอยู่กับเราจะไปโตแบบไหนในบางจังหวัดเราอาจจะไม่มีตัวแทนจำหน่ายแต่บางทีโมเดิร์นเทรดเขามองที่จะกระโดดเข้าไปนะครับเช่นอย่างโคโบเฮาส์บางทีเขาไปบางจังหวัดที่บางคนไม่นึกจะโตเช่นบึงกาฬเขาก็ไปเปิดยโสธรนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมองเพราะฉะนั้นตราบใดสินค้าของบริษัทขึ้นไปอยู่บนเชลฟ์ในสิ่งที่บริษัทน่าจะทำก็คือว่าทำให้เป็นสินค้าที่ทุกคนยอมรับเมื่อเขาซื้อหาได้แล้วก็แน่นอนคู่ค้าเราก็คงพอใจที่เอาสินค้าเราขึ้นไปบนเชลฟ์นะครับข้อ9นะครับแผนเพิ่มกำลังผลิตเป็นอย่างไรนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เรียนยังคงศึกษาอยู่เพราะบางสินค้าเนี่ยเต็มถึง 90% ก็จริงแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเรายังบอกไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงเราคงไม่เพราะภาระของบริษัทที่จะต้องมีกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นต่างๆนี่ก็คือ1จะต้องรักษาการจ่ายปันผลนะครับตามนโยบายที่บริษัทประกาศไว้ก็คือ 50% นะครับของกำไรสุทธิหลังหักสำรองซึ่งเมื่อกี้คุณอาการบอกไปเนี่ยคือ average คือ70นะครับงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ2ถ้าบริษัทไปมีการลงทุนแล้วก็บอกว่าลงทุนไปแล้วไม่มีอันนั้นก็คงไม่ได้นะครับงั้นวันนี้ทุกอย่างจะต้องไปด้วยกันนะครับก็คือการจ่ายปันผลยังคงเป็นไปตามนโยบายนะครับขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะครับ
ยอดข้อ10นะครับยอดขายปี2559-60จะเติบโตหรือไม่นะครับเพราะอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็เมื่อกี้เรียนไปแล้วเราตั้งไว้ไม่น่าจะต่ำกว่า 5% นะครับส่วนช่องทางก็คงแน่นอนมาจากช่องทางที่มีโอกาสก็คือต่างประเทศนะครับในประเทศก็อาจจะโฟกัสในส่วนของ Modern Trade ของโครงการนะครับโอเคนะครับข้อ10ไปแล้วนะครับเชิญข้อ11มีไหมครับมีครับข้อ11เลยครับ11ป่ะ11มาแล้วครับมาแล้วในต่างประเทศนะครับ CMV ที่เราส่งไปนั้นมีการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ local brand บ้างหรือไม่นะครับโอเคก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้ว local brand ไม่ค่อยมีผลนะครับอาจจะไปเจอ import มาบ้างจากจีนนะครับแต่ต้องเรียนว่าถ้าใน CMV ประเทศติดกับเราเนี่ยเขายังคิดว่าสินค้าประเทศไทยถือว่าคุณภาพดีที่สุดนะครับเรื่องการแข่งขันคงไปห้ามไม่ได้นะครับเหมือนเราเป็นนักมวยก็คงต้องฟิตอยู่ตลอดนะครับขึ้นอยู่กับช่องทางที่เราจะกระโดดเข้าไปนอกจากอิฐมวลเบาแล้วมีแผนทำผนังนะครับบ้างไหมนะครับแล้วก็ผนังเสริมด้วย OPCAST อย่างเมื่อกี้ที่เรียนอิฐมวลเบาทำไปแล้วนะครับก้อนขนาด60x20หนา7 ซม. 15 ซม. 20 ซม. มวลเบาผนังนะครับก็เริ่มทำแล้วก็คือขนาดกว้าง60สูงประมาณ3 เมตรนะครับส่วน PCAST คอนกรีตเราคงไม่ทำเหตุผลว่ามันอีกอุตสาหกรรมหนึ่งจริงๆแล้วบางท่านบอกเอ้ยทำไมไม่ทำ PCAST เพราะตลาดไปอย่างนั้นมีหลายท่านทำครับแล้ว2เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบเยอะพอสมควรธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะทำในธุรกิจที่เราถนัดกับคู่ค้านะครับวันนี้เรามีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรานำมาเสนอแล้วที่เราทำไปกับเขาเราก็ดูเทรนด์ต่างๆเช่นค่าแรงเพิ่มขึ้นช่างเริ่มสกิลน้อยลงทำยังไงให้มันไปติดตั้งง่ายๆถูกไหมครับทำยังไงให้มันแก้ไขน้อยพวกนี้มากกว่าผมคิดว่าเราก็คงจะกระโดดตรงนั้นเอาที่เราถนัดนะครับแต่ก็คิดว่ายังสองอยู่ในสองหมวดนะครับก็คือหลังคาและผนังถ้าภาษาอังกฤษก็คือรูฟกับวอลนะครับปี2020สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศจะเป็นเท่าไหร่มาถามอันนี้2020นะครับก็ยังไกลก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนนะฮะว่าถ้าเรามองใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มองว่าตัวของต่างประเทศน่าจะไปแตะสัก20นะครับแต่จริงก็คงมีโอกาสจะไปได้มากกว่านั้นแต่ยังเรียนนะฮะเวลาเรากระโดดไปต่างประเทศความเสี่ยงมันจะมีหลากหลายเรื่องของความเสถียรทางด้านการเมืองเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการส่งสินค้านะครับเพราะสินค้าหนักนี่มันส่งไปไกลไม่ได้นะครับอย่าลืมว่ามันคือสินค้าบวกค่าขนส่งนะครับโอเคนะครับ13ข้อนะครับลัคกี้นัมเบอร์เลยครับในเชิญครับครับผมในห้องประชุมมีคำถามไหมครับเรียนเชิญครับก็เก็บไว้13ข้อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับในออนไลน์ในห้องมีไหมครับDo you want to ask me a question? The first of all, I wanted you to have the chairman very, very dynamic question. Thank you. คือต้องถามเขาก่อนนะเพราะทุกทีเขาจะถามเห็นนะครับเห็นหน้าเร่งถ้าในห้องไม่มีคำถามแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัดมหาชนหรือว่า DRT นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณธนาการคุณสาธิตและผมปองพลขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในปีหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ